ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะเจนซีรีพอร์ตเตอร์วันนี้ติดตามกิจกรรมจิตอาสาสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันของชุมชนบ้านบางโงปะแตอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับกับนักข่าวพลเมืองโรงเรียนต้นตันหยงนราธิวาสครับกิจกรรมการปลูกต้นไม้ควบคู่กับการทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของคนในผ่านการพัฒนาพื้นที่การทำความสะอาดและการสร้างพื้นที่สีเขียวของชุมชนและการเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะคืออย่างแรกอิ่มอกอิ่มใจค่ะในการสร้างแล้วก็ปลูกป่าในการปลูกต้นไม้บริเวณถนนของชุมชนและพร้อมประทับใจในกลุ่มผู้นำชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านอบต.หรือผู้นำศาสนาที่มามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้บริเวณถนนด้วยค่ะการมีส่วนร่วมดูแลถนนรอบหมู่บ้านพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่สาธารณะให้สะอาดสะอ้านน่ามองครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายส่วนเริ่มจากคนในชุมชนที่อยากดูแลบ้านตัวเองและแรงสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในพื้นที่ก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้สร้างงานสร้างผลงานสร้างความช่วยเหลือในการให้ความร่มรื่นในชุมชนในการปลูกป่าในการปลูกต้นไม้เพื่อประดับในหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านบ้านบางกระแตสวยงามเป้าหมายที่สำคัญก็คือเข้ามาในพื้นที่เข้ามาในเขตตำบลโคกสตอทำให้หนึ่งก็ความสวยงามเกิดขึ้นแล้วก็ความสามัคคีในภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนแล้วก็คาดว่าหมู่บ้านบางกระแตก็เป็นต้นแบบนอกจากพื้นที่ว่างในชุมชนที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้หวังให้เติบใหญ่เป็นร่มเงาการทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ยังเหมือนการรดน้ำพรวนดินหัวใจผ่านการมีส่วนร่วมและการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนจากทุกคนจะส่งเสริมความรักในการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกันฟาติฮะฮูลุคาเร็งนักข่าวพลเมืองโรงเรียนต้นตันหยงจังหวัดนราธิวาสรายงาน